องค์แสดงธรรมครับต้องแล้วไปไกลนะครับพร้อมแล้วกราบกราบเชิญทุกท่านนั่งพระเพียบลงนี่อยู่ตรงนี้ตรงที่กราบเนี่ยขอไปถึงไหนน้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแห่งทุกข์ร้อยก็หายไปเลยนะนำแสดงธรรมโดยหลวงพ่อพงศักดิ์ศรีลับเปโมไปถึงไหนพระมหาเถราวเถระและครูบาอาจารย์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันติวรังอยาจาธาสันติธาสัตธาปรัชกาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปาจังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระเจ้าซึ่งไกลจากกิเลสตัดสรุปชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกและหลวงพ่อถนองกตปัญโยพร้อมด้วยมหาเทพระมหาเถระและครูบาอาจารย์ลูกนั่งตามสบาย โอกาสต่อไปก่อนโอกาสแล้วฟังธรรมแล้วปฏิบัติธรรมพร้อมกับกายกับใจของเราเราได้มีโอกาสมาฟังสวดมนต์หรือมาฟังสวดอภิธรรมมาได้สงบกายสงบใจโอกาสนี้ก็หาได้ไม่ง่ายนักแต่ก็ไม่ยากนักเหมือนที่เราได้มาสร้างบุญสร้างกุศลก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากถ้าหากว่าเรามีเจตนาจิตติดเป็นกุศลมันก็จะไม่ยากนักแต่ถ้าหากว่าเจตนาที่เป็นอกุศลมันก็ยากไม่ตักบาตรทำบุญถวายสังฆทานแล้ววันนี้ก็เป็นวันดีเป็นวันพระวันพระก็ละจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงอกุศลอกุศลสร้างอกุศลอกุศลก็ปล่อยละไปวางวันพระสมณะเนี่ยวันนี้ก็มีโอกาสได้มาแสดงธรรมก็เป็นเกียรติของครูบาอาจารย์ที่ให้เกียรติที่ให้มาเทศธรรมะของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นโอกาสดีวันนี้ก็มันก็มาฟังเทศด้วยครูเจ้าวาดของเราครูประหลัดอันนี้มันก็ เขาให้โอกาสเราด้วยแล้วก็พระภิกษุสงฆ์ก็ให้โอกาสอย่าทิ้งโอกาสให้โอกาสได้มาสวดอยากสวดไม่ได้สวดใช่ไหมอยากบวชไม่ได้บวชบางครั้งเนี่ยลองคิดดูว่าเราบางทีเคลียร์กายได้แต่ใจเคลียร์ไม่ได้มันกายไม่มาใจก็ไม่มาเคลียร์ใจได้แต่กายเคลียร์ไม่ได้ติดโน่นติดนี่ต้องติดภาระมันก็ได้ทั้งกายทั้งใจแล้วก็จะมาได้มาบวชมาอะไรมาปฏิบัติธรรมนั่นเองมันต้องครบองค์สามมันกายวาจาใจเหมือนที่เราได้มาสัมผัสกับพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยครบองค์สามทำในสิ่งที่ไม่ดีก็ครบองค์สามเหมือนกัน
กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วนี่ก็เราก็ครบองค์สามที่เราจะไปต่อมันก็ไปด้วยครบองค์สามเหมือนกันลองพิจารณาดูสติสัมปชัญญะธรรมะพุทธเจ้าฟังแล้วสบายใจฟังมันก็ขานใจด้วยเหตุด้วยผลอันนี้เราก็พิจารณาบางทีขานในใจเนี่ยเราก็เคลียร์ในใจพอไปด้วยองค์สามนี่คืออะไรเป็นการบ้านเดี๋ยวก็งงอีกไปด้วยองค์สามก็ไปด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หนึ่งไปด้วยความบริสุทธิ์ที่กายกายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ไปครบองค์สามไหมไปสวรรค์นิพพานก็ต้องไปครบองค์สามไปในสิ่งที่ดีตรงโลกก็ไปด้วยองค์สามกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะนั้นถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสมาชีวิตยังมีลมหายใจเขาออกแสดงว่าเราโชคดีแล้วครูบาอาจารย์ก็เป็นตัวอย่างที่เราได้มาฟังสวดอภิธรรมครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองอยู่ที่นี่อยู่แต่ธาตุขันธ์จะเป็นธรรมะให้เราศึกษาเนี่ยที่มีเอาไว้กลับไว้นี่เพราะเป็นสิริมงคลเพราะอะไรบางคนก็เคยแก้ขออภัยญาติพี่น้องเหมือนกันเนี่ยบอกเราไปยึดติดทางโลกเขาโลกีโลกอะโลกจ๋าไม่ใช่ธรรมะจ๋าโลกอะโลกทางรุ่นเลยเนี่ยติดต้องเผาไม่งั้นไม่ไปเกิดก็ถือทางรุ่นเลยเนี่ยนะไม่ได้หูตาสว่างไม่ได้ศึกษาธรรมะบ้างธรรมะที่กายที่วาจาที่ใจถ้าศึกษาบ้างไว้ไอ้ที่ไม่ได้เอากายไปเอาจิตไปสวรรค์นิพพานทำที่หลุดพ้นก็เอาจิตทำที่หลุดพ้นปล่อยละไปวางบอกอยากเป็นเทวดาก็ละจากมนุษย์กายหยาบวาจาหยาบใจหยาบทำให้กายมนุษย์ให้มีคุณค่าที่เรามาเนี่ยกราบพระไหว้พระตักบาตรทำบุญไหว้สังฆทานแล้วก็มาบวชรับศีลกายทิพย์ไหมวาจาทิพย์ไหมกายไม่หยาบแล้วแล้วก็ได้มาฟังสวดอภิธรรมธรรมที่อันยิ่งใหญ่ละจากมนุษย์ก็เป็นกายทิพย์เป็นกายพรหมศีลห้าก็กายบริสุทธิ์กายทิพย์ก็เป็นเทวดาเทวดาต้องเหาะได้กายทิพย์ต้องเหาะได้ก็เหมือนกับว่ากายทิพย์นี่เหมือนกับเหาะตอนมนุษย์เป็นมนุษย์แล้วต้องมองให้ดีปฏิบัติไปดีๆเนี่ยกายเราไม่ใช่กายเหนื่อยนะกายทิพย์แล้วเพราะเรามีศีลสมาธิปัญญาเอาศีลที่กายจากกายหยาบฆ่าตัดจัดชีวิตเบียดเบียนเขากายไม่บริสุทธิ์แต่ตอนนี้เรามาพิจารณาแล้วกายเราไม่เคยฆ่าสัตว์ไม่ตบยุงลืมไปบ้างอะไรบ้างไม่เคยฆ่าปูฆ่าปลาเราเป็นคนใหม่แล้วคนเก่าก็ตายจากชีวิตเราเหลือแต่คนใหม่เหลือแต่คนใหม่ใช่ไหมคนใหม่ก็มีสิ่งที่ดีชีวิตที่ดีกายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์แล้วมาฟังครูบาอาจารย์มาฟังเทศฟังธรรมและปฏิบัติกายเบาใจเบาเย็นสบายทำมีสติมีสมาธิมากขึ้นเห็นความดับเกิดที่ใจสมาธิมากก็ใจก็เฉยใจก็ว่างก็วางได้ปล่อยรับไปวางได้อันนั้นไม่ใช่ของเรานี่ก็ไม่ใช่ของเราไม่แต่กายก็ไม่ใช่ของเรานี่เริ่มแล้วเราพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วร่างกายเราไม่ใช่หลังยั่งยืนไม่ใช่บทตนของเรากายต้องนั่งต้องเปิดนี่เริ่มพิจารณาเป็นสัจธรรมแล้วไม่มีอะไรที่แน่นอนในโลกนี้เกิดขึ้นตั้งกันอยู่ก็ดับไปอันนี้เข้าใจเรื่องเข้าใจตัวเองแล้วเริ่มเข้าใจขันห้าแล้วโลกเวทนาสัญญาสังขารเราอยู่ได้เพราะอะไรด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเราเริ่มเข้าใจขันห้าแล้วที่พระท่านเทศน์ธรรมะพุทธเจ้าให้ปล่อยละไปวางให้พิจารณาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบ้างว่ารูปนี้ใช่ของเราไหมใช่ของเราก็คงอยู่กับเรานี่ไปนานๆมันคงไม่เน่าเปื่อยหรอกคงไม่จะฟันก็คงไม่หักหรอกผมก็คงไม่งอกหรอกอันนี้พอพิจารณานี่เราก็ยอมรับความเป็นจริงไม่พิจารณาเลยถอยแล้วก็เดินหน้าแล้วก็ถอยก็กล้ากลัวนี่อันนั้นแสดงว่า
เรายังไม่เชื่อจริงยังสงสัยอยู่แต่เราต้องทำให้หายสงสัยบ้างทำศรัทธาให้เกิดขึ้นศรัทธาความเชื่อเริ่มใสในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เริ่มใสในที่เราได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมว่าขณะนี้เนี่ยเอาปัจจุบันเป็นที่ตั้งอดีตอนาคตไกลเกินไปพระเจ้าบอกว่าเอาปัจจุบันปัจจุบันเท่านั้นที่ท่านทั้งหลายจะได้ในสิ่งที่ดีที่เราต้องการเหมือนกับพระพุทธเจ้ายึดอดีตอนาคตโอ้ยร้อยปีพันปีก็ดีอกดีใจก็เป็นตัวตนยืนเดินนั่งนอนก็โอ้ฉันต้องเป็นพระพุทธเจ้าฉันต้องเป็นพระพุทธเจ้าแต่ไม่ทำอะไรเลยแล้วเมื่อไรจะเป็นไอ้นี่ฉันต้องเป็นเทวดาฉันต้องเป็นพรหมสวดมนต์ไม่เอาเลยไม่เอาอะไรเลยเนี่ยจะเอากายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์ได้ไหมบางคราวก็ต้องมีความอยากบ้างแต่อยากไม่ใช่อยากให้เป็นทุกข์มากอยากสวดมนต์นะอยากนั่งสมาธิอยากเดินอยากให้มีสติให้มีความสุขตรงนี้ก็รู้ว่าอยากมากอยากน้อยใช่ไหมอยากที่เป็นกุศลไม่ใช่อยากอกุศลเป็นตัวตัณหาความต้องการความอยากได้อยากมีนั้นมันเป็นทุกข์ใช่ไหมไอ้นี่อยากเดินทางสายหลุดพ้นสายองค์มรรคจิตที่เป็นกุศลใช่ไหมไอ้นี่ก็เรามาพิจารณาตรงนี้แล้วไอ้ที่เราอยากได้อยากมีอยากได้ของที่แพงๆมากเกินไปอะไรอยากจะไปซื้อจะไปเป็นหนี้สินแล้วก็ดาวอะไรทุกอย่างทางโลกทางธรรมเนี่ยเราก็เป็นหนี้ในหัวใจอยู่แล้วเราเป็นหนี้กายเนี่ยเป็นหนี้กายมากี่ร้อยปีพันปีแล้วเรายังใช้ไม่หมดเลยหนี้กรรมที่กายเนี่ยใช่ไหมมันเป็นนายเราเนี่ยกายเป็นนายเรามาสั่งเราอาบน้ำนะหยิบโน่นหยิบนี่นะนี่คำสั่งมันจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวมันสั่งเราเรื่อยใช่ไหมเนี่ยแต่เราสบายเราก็ทำมันตลอดแล้วมันไม่เห็นทุกข์อะไรเนี่ยแต่เข้าสู่แห่งการปฏิบัติพิจารณาตรงนี้แล้วถึงแม้ว่ายังไม่ถึงหลุดพ้นปฏิบัติก็เดินสู่อริยมรรคอริยผลตั้งแต่ศีล5ไปศีล5ศีล8ศีลอุโบสถวันนี้ก็เป็นอริยะได้อริยะเราประเสริฐที่ไหนก็บอกสิทธิกายกายบริสุทธิ์ไหมวาจาบริสุทธิ์ไหมใจบริสุทธิ์ไหมนี่ประเสริฐตรงนี้ไอ้นี่เราก็มาพิจารณาเลยคำว่าพิจารณาพิจารณาให้เกิดความเบื่อหน่ายพิจารณาขันธ์ห้าเสร็จแล้วก็พิจารณาสติปัฏฐานสี่มหาสติปัฏฐานสี่รู้กายกายานุปัฏฐานสติปัฏฐานเห็นกายเนี่ยกายนั่งกายปวดเมื่อยกายทำอะไรอยู่ทุกๆอย่างเลยพิจารณากายมันก็ไปด้วยกันได้พิจารณาสติปัฏฐานสี่เนี่ยมันก็รู้ธรรมเห็นธรรมเป็นอริยะได้มันก็พิจารณาด้วยไปก็ด้วยขันธ์ห้าด้วยความเบื่อหน่ายทุกอย่างนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็มีเมตตาอยากกินดินทาคนนี้อยากฆ่าคนโน้นคนนี้ถ้ามีสินห้าช่วยชีวิตเนี่ยเริ่มปฏิบัติจิตที่ผู้สอนไปเรื่อยเนี่ยมันจะไม่อยากฆ่าใครก็บอกว่าตัวเองก็มีกรรมเยอะแล้วตัวเองก็ยังฆ่าไม่หมดเลยฆ่ากิเลสฆ่าอะไรเนี่ยมันก็วันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเราพกเข้ามาอยากได้อยากมีเนี่ยนี่น้องก็ใช่ของเรานี่ก็ใช่ของเราต้องไม่พิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้เอามามากมันทุกข์ไหมมันทำให้เรานี่มัวหมองไหมทำให้เราเศร้าหมองไหมทำให้ผูกพันไหมเป็นตัวตัณหายึดมั่นถือมั่นอุปาทานเกิดขึ้นกิเลสก็เศร้าหมองขุ่นมัวทำอะไรก็เหมือนกับเมฆหมอกนั่นก็ละไม่ได้นี่ก็วางไม่ได้ก็มาพิจารณาตัวเองบ้างพิจารณาไม่ต้องไปอดีตอนาคตที่ว่าเราน้อยอกในใจว่าอดีตเราคงสร้างมาไม่ดีปัจจุบันก็ไม่ได้ความดีเราจงภูมิใจว่าอดีตเราสร้างดีหมดแล้วแต่ถ้าไม่สร้างไม่ดีก็คงไม่ครบการ32คงไม่ได้มีผิวพรรณหน้าตาครบการ32ไปไหนก็มีใครว่าละคนนี้ไม่ดีคนนี้ไม่ดีใช่ไหม ก็ชมทั้งนั้นว่าเออถึงแม้จะไม่หล่อไม่สวยก็ไม่เคยติเราใช่ไหมติก็คือกิริยามารยาทเรามีสมบัติผู้ดีบ้างไหมจึงว่าที่นี่ให้มาฝึก
ศึกษาเรื่องสมบัติพอดีบ้างทางโลกก็มีเขาก็เรียนแต่ว่าไม่ซึ้งเท่ากับธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยลูกพุทธเจ้าเนี่ยภิกษุสามเณรบาศกบริการเนี่ยพอได้เข้าใจธรรมะปุ๊บเนี่ยเป็นสมบัติพอดีหมดเลยจะคุยก็มีสติจะว่าใครจะทำอะไรมีสัมปชัญญะทำไปร่วมควบคู่กันไป อันนี้ทำอะไรมันก็เจริญก้าวหน้าทำอะไรก็ติตัวเองว่าตัวเองพยายามเราเสียงดังเอาเราติตัวเองก่อนหรือว่าคนอื่นเสียงดังเนี่ยเราก็เสียงดังเขาด้วยใช่ไหมเราก็ติตัวเองก่อนนี่ธรรมะพุทธเจ้าไม่ย้อนสอนธรรมะพุทธเจ้าเราเสียงดังไว้ว่าคนอื่นธรรมะก็สอนแบบนี้ไม่ใช่แล้วก็บอกว่าจะสอนใครเนี่ยมันก็พ่อแม่จะสอนลูกๆเนี่ยเขาบอกให้สอนตัวเองก่อนติตัวเองก่อนใช่ไหมคำโบราณเนี่ยเขาบอกต้องมาขอไปจะดูดบุหรี่เนี่ยบางท่านก็ดูดไม่ดูให้เด็กๆเห็นโตแล้วค่อยดูให้เห็นอ่ะโตนี่ก็พอเชื่อแล้วเด็กๆก็ไม่ดูให้เห็นใช่ไหมแล้วมีคำถามแล้วลูกถามพ่อแล้วตอบไม่ได้ไปไม่เป็นอีกเราไม่ให้หนูไม่ให้ดูดบุหรี่นะพ่อทำไมดูล่ะพ่อโตแล้วพ่ออย่างนี้ก็คนอื่นก็ไม่เห็นดูดบุหรี่ก็มีเนี่ยอ้าวทำไมนี่บางคนก็ฉลาดเนี่ยกินเหล้าเห็นก็อยากกินบ้างเด็กแล้วอ้าวคนอื่นคนอื่นก็ไม่กินได้ลูกคนนั้นกินได้นี่นั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องสอนตัวเองก่อนนะเป็นตัวอย่างที่ดีสอนตัวเองเป็นสมาธิติก่อนคิดดีทำดีมีสัจธรรมจะสอนตัวเองก็เหมือนพ่อปู่แม่ปู่เนี่ยลูกเดินตามพ่อนะลูกเดินตามแม่นะได้เลยโหเดินคดไปคดมาใช่ไหมนะมันจะจบตรงไหนนี่ก็เดินตั้งแต่เด็กเนี่ยผิดไหมเนี่ยไม่ผิดเห็นไหมคนถามต้องผิดใช่ไหมคนถามต้องผิดก็ฉันเดิมเนี่ยพ่อแม่สอนตั้งแต่เด็กทำไมนี่เป็นฝูกฝังไม่งั้นมาอายุขี้ขวบแล้วทำไมก็เด็กเทศก็ไม่ค่อยสอนอาจจะสอนก็ได้วันเดือนปีอ่ะทำไมไม่สอนตอนโตอ่ะโอ้สอนตอนโตก็จบเลย17-18นี่เกิดวันอาทิตย์เกิดวันนี้เกิดวันจันทร์นี่ขับฟังหูขวาตะลุหูซ้ายเลยเพราะจิตมันคิดคนน้องคนนี้เนี่ยเพราะจะต้องท่องเอาไงอันนี้พอจำความได้ปุ๊บนี่เกิดวันนี้เดือนนี้ใครถามปุ๊บเป๊ะเนี่ยอายพ่อแม่แม่เดี๋ยวต้องไปถามพ่อแม่เดี๋ยวพ่อแม่ก็ว่าสักผักก็โดนตีด้วยเนี่ยอะไรสอนก็ไม่จำไม่อะไรเนี่ยนั่นเนี่ยเขาพอที่จะจำได้ก็สอนจะไม่พ่อแม่ฉลาดเนี่ยพอความจำได้ปุ๊บเนี่ยจะไม่พูดคำหยาบให้ลูกๆได้ยินจะพูดคำดีๆนะมันหนูใช่ไหมพูดสอนหนูตอนนั้นก็พูดบางคนนี่เล่นใส่ต่อหน้าลูกๆเลยเนี่ยลูกก็พูดหยาบไปพูดคนอื่นเนี่ยลูกตามใครตามพ่อแม่ด่าคนโตได้หน่อยไหมนี่นี่เป็นมันตัวทิฏฐิความเห็นเห็นก็หากันก็ไม่มีสัมมาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิต่างคนเก่งหมดเลยมันต้องเข้าใจว่าเก่งก็ตายไม่เก่งก็ตายใหญ่ก็ตายไม่ใหญ่ก็ตายหล่อก็ตายไม่หล่อก็ตายสวยก็ตายไม่สวยก็ตายมีความรู้แค่ไหนอยู่ไม่ถึง100 ปีก็ตายจนหมดนะพระเจ้าบอกอานนท์เกิดเท่าไหร่ก็ตายในสัตว์โลกน่าสงสารถ้าคนฉลาดก็ก่อนจะตายก็เอากายที่ครบการ32ให้เป็นประโยชน์เอากายก็อย่างที่บอกบาณาทินากามีมุสาสุรากายไม่ฆ่าจัดชีวิตไม่ทำชีวิตให้ตกล่วงไปเจตนาจิตที่เป็นกุศลทินาการลักทรัพย์ก็ไม่ใช้ผู้นุ่งใดรักเพื่อตนเองเจตนาจิตที่เป็นอกุศลก็เป็นกุศลนะกามีไม่ผิดลูกใครเมียใครตั้งอยู่ในสัจธรรมตั้งอยู่ในอันนี้เหมือนมุสาเนี่ยไม่โกหกมาอะไรนี่ให้มีความจริงเกิดขึ้นโซลาเรื่องของมึนเมาทุกชนิด
มันก็ทำลายชีวิตตัวเองทั้งครอบครัวด้วยอันนี้เราก็เข้าใจนะไม่ต้องอธิบายละเอียดพระอธิบายอยู่เรื่องแล้วก็มาอ่านเพิ่มเติมอ่านภายนอกอ่านภายในด้วยนะอ่านกายอ่านใจนะมันก็บอกว่าอ่านภายนอกและอ่านเซลล์ยังไม่พอต้องอ่านกายด้วยอ่านกายกายเราเป็นไรบ้างอยู่สุขสบายดีไหมกายมันสะอาดไหมกายไม่สะอาดอ่านวาจาวันนี้โกหกกี่ครั้งวันนี้มีสัจจะไหมวันนี้พูดจาดีไหมมีปิยวาจาไหมกล่าวแล้วคนเราฟังก็อยากจะคุยด้วยไหมวันนี้ก็ถามใจตัวเองว่าใจนี่ยังอิจฉาทิฏฐิยาปฏิบัติอาฆาตไม่มีเมตตาในหัวใจมีไหมเราก็พยายามเช็คอยู่เรื่อยทำไมโทรศัพท์มันเช็คทุกลมหายใจเขาออกแล้วทำไมสิ่งหนึ่งนี้ทำไมไม่เช็คใช่ไหมพูดก็โดนใจไม่ได้ว่ากันนะเช็คอยู่เลยเดี๋ยวดูนะมีรูปนี่หน้าจอเนี่ยโหยิ้มก็ยิ้มกับรูปเราเองแล้วโอ้โหดีใจรูปคนอื่นเนี่ยยิ้มไม่ออกนะรูปพระเจ้าเนี่ยโหเอาออกแล้วออกเลยรูปศพเลยผมงานนี้โหวันนี้คืนนี้ฝันร้ายแน่นอนเลยวันนี้แต่บางคนก็ชอบมานาจิตตังกันเนี่ยรูปธรรมชาติธรรมชาตินี่ก็เป็นธรรมะอะไรก็นั่นหมดนะไอ้นี่มันก็ติด ติดตรงนี้เหมือนกันแล้วเราไม่รู้ตัวหรอกติดในรูปในรูปตรงนั้นรูปวัตถุเราติดในเสียงเพลงเสียงโทรศัพท์ตั้งมาหลายเสียงเลยใช่ไหมนั่นน่ะพูดอะไรก็โดนใจทุกทีเนี่ยเราจะยอมรับไหม ต้องยอมรับด้วยเหตุด้วยผลว่ายอมรับใช่แล้วต่อไปจะติดน้อยสุดเนี่ยต้องยอมนี่เถียงในใจเถียงในใจไม่ใช่น่ะก็หกโดยไม่รู้ตัวหกในใจใช่ไหมนี่ตัดใจใช่ไหมแล้วอันนี้ก็มันก็ติดนิสัยไปทางโลกด้วยเนี่ยเอาทางโลกมาใช้ด้วยเพราะนั่นก็ไม่ใช่เขาว่าไม่ใช่นะก็แก้ตัวไปโดยอัตโนมัติเนี่ยไอ้จริงมันใช่แต่ใจไม่ยอมรับนะอันนี้เราต้องมาเรียนรู้เรื่องที่เรามาศึกษากายกับใจมาตรงนี้บ้างก็บอกสมบัติผู้ดีเนี่ยมันก็ลองเอาไปคิดดูพิจารณาว่าเอาไปใช้ได้ไม่ใช่ที่วัดอย่างเดียวที่ไหนก็ใช้ได้ลองดูที่ว่าทานข้าวเนี่ยก็พูดเสียงดังเนี่ยพวกเวกเนี่ยแต่เราพุทโธรู้มีสติเนี่ยขอพูดผู้ช่างเขาใครชวนพูดก็พูดแต่ว่าลดไม่พูดดังก็มาแปลกเนี่ยเราแปลกไม่เหมือนใครก็นี่เสน่ห์ใช่ไหมเสน่ห์แล้วเขาไม่อยากพูดคนโน้นจะรวยจะสวยจะหล่อจะมีความรู้แค่ไหนคุยวกเวกวกเวกนี่โอ้คุยว่าฉันดังฉันเด่นอะไรเงี้ยแต่คนนี้สงวนนิกสิทธิ์พูดน้อยพูดน้อยต่อยหนักพูดโทอย่างเรื่อยหรือว่าเพราะว่ามันไม่ดีนะเนี่ยเอาธรรมะพระพุทธเจ้าไปครูบาอาจารย์ก็บอกว่าเอาสมบัติผู้ดีไปใช้บ้างตรงนั้นเอาก็ไปใช้มั้ยหน้าตาก็สบายหน้าตาไม่ว่าใครไม่อะไรใครไงก็ช่างดูใจตัวเองเนี่ยหน้าตามันก็ยิ้มนะอันนี้ก็เสน่ห์เดี๋ยวก็เริ่มมาแล้วคนน้องก็มองคนนี้ก็มองเริ่มแล้วบางคนก็ทำตัวไม่ถูกเลยก็ทำแบบตัวไปตัวมาอ่ะอันนี้โหเหมือนดาราเนี่ยพอดูมากๆเนี่ยโหบางคนเขินบางคนก็ตั้งท่าแล้วไม่ขยันมาถ่ายรูปด้วยวะเนี่ยโอ้โหงานนี้ท่าเยอะเหลือเกินเนี่ยไอ้นี่เหมือนกันเนี่ยโหทำไงได้เนี่ยไม่เคยมองขนาดนี้เราต้องใจดีสู้เสือเอาพุทโธไว้เราไม่ผิดอะไรเนี่ยเขามองมาเขามองก็มองไปสิเราก็ทำตัวปกติก็ชนะมันต้องชนะใจตัวเองก่อนคนนู้นก็มาถามคนนี้ก็มาถามใช่ไหมนี่สายตาคนหนึ่งก็มองแล้วเราจะรอดไหมเนี่ยการที่ฉาที่ยาวเพื่อนแซวแล้วนี่เราไปฟังเป็นยังไงมันเสน่ห์ตรงนั้นนะแค่คนเดียวเอาไปใช้ได้เอาไปใช้ทั้งโลกได้สมบัติบุญดีเกิดขึ้นแล้วก็จะถามว่าลูกใคร
อยู่ที่ไหนการศึกษาดีอะไรทุกอย่างนี่ก็ถามหมดเนี่ยเคยไปบวชที่ไหนไหมเรื่องพ่อแม่อบรมไหมทุกอย่างนี่แล้วก็บอกหมดเลยบอกพ่อแม่อย่างนี้ก็แนะนำโอ้โหพ่อแม่ตระกูลนี้ใครก็อยากรู้จักวัดไหนวัดไหนเคยไปบวชไหมก็บอกอ่ะที่ดีเราก็บอกไม่ดีก็บอกไปโน่นแล้วก็ต่างจังหวัดเลยไปที่เขาไม่รู้จักนะใช่ไหมไม่โกหกเลยงั้นเสียหมดเลยเนี่ยดีพูดดีอะไรดีมีน้ำใจช่วยกันโน้นช่วยเอื้อเฟือกันเนี่ยก็ลองศึกษาไหนไปบวชเคยไปบวชไหมก็เคยสองคืนบ้างคืนหนึ่งบ้างสามวันบ้างวันเสาร์อาทิตย์บ้างว่างก็ไปถวายสังฆทานบ้างที่ไหนก็บอกวัดสังฆทานโอ้ครูบาอาจารย์เขามาแล้วโอ้ครูบาอาจารย์อบรมดีอะไรนี่หนูเนี่ยข้อแค่คนเดียวคนเดียวแล้วอีกคนหนึ่งคนเดียวก็ทำลายได้เหมือนกันเนี่ยแน่ๆมันไม่ต้องมากหรอกได้ไหมมาพุทธการพระเจ้าไปโปรดปัญญาคีตังห้าลูกการศาสนาเท่านั้นเองแล้วก็ปากต่อปากในแต่ละองค์ก็มีบริวารเคยสร้างมาพระเจ้าท่านรู้ว่าเพราะว่าจริตแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันไปบางทีก็ ไม่ชอบธรรมะตรงนี้แรงไปแล้วอีกองค์ในรูปหนึ่งมาพูดมีเหตุมีผลชอบนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพระเจ้าเราบอกว่าให้โมกขลาสารีบุตรก็มีบริวารเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นจะมีช่วยดูแลเนี่ยก็บ่าวคนอีกช่วยการศาสนาที่เคร่งที่อะไรที่ไม่อยากอยู่ในเมืองก็ไปอยู่ในป่ามากัสสปะบ้างอัญญาโกณฑัญญาเนี่ยอายุยืนเป็นร้อยๆปีไปอยู่ป่าไปอยู่แบบฤาษีจะเป็นพระอรหันต์เนี่ยไปอยู่กับธรรมชาติในป่ามีของฉันเยอะแต่ก็นั่นเนี่ย มันไม่อร่อยก็มึงจริงก็อร่อยนะมันก็ทีแรกมันก็ไม่อร่อยเท่าไหร่ไอ้มะฟงมะไฟในป่าเนี่ยเคยอยู่ป่าบางการบางป่าป่าชาพวกเนี้ยมันอร่อยแบบป่าๆนะหมอม่วงเนี่ยเปรี้ยวเปรี้ยวจนไม่มีม่วงป่าแล้วมันก็ได้ขอไปทีได้มันก็นั่นเนี่ยแล้วก็พิจารณามันมีหัวพวกของมันเนี่ยมันนกมาอะไรเนี่ยไอ้ทั้งหลายใหญ่มันมีเยอะมีนี่ฤาษีมาอะไรแล้วก็ผิวพรรณดีผิวพรรณดีแต่ก็นั่นเนี่ยเรื่องการกินกันอะไรนี่พระเจ้ามันอยู่ที่ใจนะมันอยู่ที่ใจอะไรก็เลิกละมันอยู่ที่ใจเราก็บอกทานอะไรถ้าว่าทานแล้วมีกิเลสทานแล้วยึดติดเนี่ยก็ให้วางไว้แต่ไปทานในสิ่งที่ปล่อยละไปวางได้นะทานนี่ให้พิจารณาก่อนพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าหมูไก่เนื้ออะไรนี่ทานไม่ได้แล้วไม่สำเร็จจะให้พิจารณาอันไหนถูกทำทุกวินัยให้ทำให้สุกอย่างปลาปลาเจ้าพวกนี้ปลาทั้งตัวนี่ได้ไหมก็ต้องทำให้สุกก่อนผลไม้ทั้งหลายแหล่นี่ก็ต้องกัปปิยะตามวินัยเพื่อให้โยมมีสติปัญญาให้พระภิกษุสงฆ์ได้ เกิดปัญญาตรงนี้ปัญญาและให้ญาติโยมฉลาดขึ้นดูแลพระสงฆ์ได้กับปัญญาโวหารว่าสิ่งไหนควรไม่ควรก็ให้พูดตรงๆทางการพูดตรงๆมันก็ไม่ดีทำลายใจคนอื่นนะพูดไม่ตรงก็ไม่รู้เรื่องอีกนานาจิตตังนะมันก็ค่อยๆพูดค่อยอะไรอันนี้มันก็เรียกว่าธรรมะปรมัตถ์เนี่ยธรรมะปรมัตถ์มันละเอียดอ่อนใช่ไหมอันนี้มันต้องมีพื้นฐานแต่มีพื้นฐานก็งงเหมือนกันใช่ไหมหลุดพ้นเนี่ยมันหลุดจากอะไรหลุดจากอะไรต้องมีพื้นฐานก็หลุดจากนี้เนี่ย
หลุดในสิ่งที่ไม่ดีจะยึดกายยึดวาจายึดใจยึดนี่เนี่ยเราวางได้ไหมถ้าวางความพอใจไม่พอใจเราก็รู้เนี่ยเราก็พอใจมากเราก็พิจารณาก็วางซะวางเราสบายใจไหมไอ้ไหนที่มันอยากด่าอยากว่าคนเนี้ยแล้วถ้าไปยึดติดเนี่ยมันเป็นสุขก็เป็นทุกข์พอพิจารณาด่าก็ในใจเนี่ยคนนอนไม่รู้เลยทั้งวันทั้งคืนก็อยากด่าอยากว่าอย่างไรเนี่ยไปถามว่าเขารู้สึกไหมเนี่ยฉันด่าฉันด่าคุณเนี่ยด่าไหนด่าในใจเขามองหน้าเขาบอกว่างๆก็ไปเช็คที่โรงพยาบาลบ้างนะเป็นไงโอ้โหคนนี้เราไปไม่เป็นเลยเนี่ยทางไหนวะเนี่ยพูดเองเราเองก็ไปถามคนนี้นะพูดเองเราเองก็ต้องดับเองใช่ไหมนั่นเนี่ยก็บอกว่าอย่างที่บอกไปเนี่ยชีวิตเราเนี่ยเป็นหนี้เป็นอะไรหนี้กายวาจาใจเนี่ยเราติดลบติดอะไรมันมีติดลบมาตั้งแต่ขี่ลอยชาติแล้วเวสสันดรพุทธเจ้าเราบอกลบคนหานว่าชาติสุดท้ายเวสสันดรล้างด้วยกายล้างวาจาล้างด้วยใจให้สมบัติพัฒฐานแม้ชีวิตเองก็ให้ได้ร่างกายที่เปิดเผยกายทุกอย่างนี่เป็นฤาษีไปหมดเลยเอามีศีลไม่ทำนี่ก็บอกว่าเอาเกิดในชาตินี้เนี่ยถ้ากายไม่บริสุทธิ์เนี่ยกายเปิดเผยเนี่ยไปชาติหน้านี่จะหวังเทวดาเลยหวังโน่นเศษบาปแล้วพระสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นตกอบายบ้างเสร็จพอมาเกิดอีกชาติก็เป็นเสร็จบาปนะนิ้วไม่สามัคคีบ้างตาไม่สามัคคีบ้างไม่ครบการสามสองบ้างเลยไหมเพราะในชาตินี้คุณทำไม่ดีคุณไม่ล้างที่กายไม่ล้างที่วาจาไม่ล้างที่ใจก็บอกกายไม่บริสุทธิ์วาจาไม่บริสุทธิ์ใจไม่บริสุทธิ์ถ้ากายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์เนี่ยมันก็ไปเกิดในชาติต่อไปจะเป็นมนุษย์ก็มนุษย์ที่ประเสริฐเป็นลูกเศรษฐีเพราะเรามีทานทำให้เราเนี่ยใช่ไหมให้ร่ำให้รวยพวกกษัตริย์การถวายทานเนี่ยมันให้ทั้งกายทั้งใจด้วยไม่ใช่ว่ามือไปแต่ใจนี่โอ้จะให้ดีไม่ดีนิดเดี๋ยวหมดแน่นอนเลยนี่ใช่ไหมก็ให้ทั้งกายทั้งใจให้ทั้งวาจาให้ทั้งใจไม่ใช่ว่าถือไปนี่บ่นไปอะไรไปนี่ว่าคนโน้นว่าคนนี้เราจะได้ไหมเนี่ยฮะไอ้บ่นก็ไปหมดอยู่ไม่บ่นนะบ่นคนโน้นบอกว่าคนนี้เนี่ยใจมันเริ่มจนแล้วไอ้ความไอ้ใจที่รวยอยากได้จะอยากได้ทรัพย์น่ะเริ่มจนแล้วใจมันจนแต่ไอ้คนนึงนี่ประคองไปเลยโอ้ประคองได้กายโอ้กายสวรรค์กายสะอาดกายทิพย์ว่าจะไม่ว่าใครใครถามก็พยายามไม่อยากพูดกลัวจะผิดวาจาก็จะว่าจะไม่ดีงามประคองมาเลยใจเมื่อกี้มันจากอิจฉาที่โอ้คนนั้นไปอดีตไปแล้วเอาคนปัจจุบันอันนี้ก็เดินจะสง่างามยิ้มย้อนแจ่มใจอิ่มบุญนั่งลงไหนก็ไม่สนใจใครไงใครพูดคุยฉันประคองกายวาจาใจอยากจะประเคนพระคุณเจ้าผู้บริสุทธิ์เนี่ยไม่อยากเป็นมนุษย์แล้วโน่นหวังเทวดาเลยไอ้ที่บนมาแล้วหวังเทวดาจังเลยจะได้ไหมเนี่ยนะพอเพอมดไม่หนีเหยียบมันเลยเนี่ยเรารีบเอาไปงานเจตนาเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยใครแซงหน่อยก็ทะลิบไปไหนเนี่ยนิสัยไม่ดีอ้าวไปแล้วโอ้โหทั้งวาจาทั้งใจนี่ไปหมดเลยนี่เราจะบอกไปสวรรค์ก็เลยสอบตกทุกคนที่ประคองของกายวาจาใจไปแล้วเขาก็ไปนั่งไม่สนใจใครนี่ที่สุดก็วิมานได้ถึงถ้าไปเกิดได้เกิดเป็นเทวดาเนี่ยสู้คนนี้ไม่ได้สู้ที่ประคองกายวาจาใจเขาตรงนี้รัศมีมากกว่าเพราะอยู่ในชาตินี้เขาก็อยู่ตรงไหนเขาก็มีเสน่ห์อยู่แล้วคนหงุดหงิดจู้จี้คนอะไรนี่ก็ไม่ได้หรอกลองคิดดูดีเอาตรงนี้ไปประดับกายว่าจะใจลองไปอยู่ทั้งโลกแล้วเนี่ยแล้วก็ความกตัญญูรู้คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ตกต่ำเมื่อมีพุทโธไม่ตกต่ำใครมีพุทโธนี่ค้าขายก็ไม่ขาดทุน
คบกับใครก็ได้เข้ากับใครหมดเลยไม่ใช่มีไม่ใช่พุทโธนี่จนนะแหมพุทโธนี่ไม่ได้หรอกเลยรวยมาพอเอามาเราพุทโธนี่ทำให้เราจนไม่ใช่คุณเอาบ้างไม่เอาบ้างก็ดีพอจะด่าก็จะพุทโธกองไปก่อนนี่นะนะนะมันไม่ได้ไม่พอใจพุทโธกองไปก่อนพอเสร็จแล้วก็พุทโธพุทโธนี่มันต้องประคองไว้โอ้เราจะด่านะพุทโธพุทโธมันจะว่าพยายามพุทโธไว้อันนี้เราก็เราเริ่มรู้พุทโธมันมีคุณค่าแล้วพุทโธทำให้เราสบายใจพุทโธเราสดชื่นนะพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะจะนั่งตรงไหนก็สบายใจจะนั่งตรงไหนก็ดีอกดีใจนี่เราก็ได้โภคทรัพย์แล้วเราได้ทานไม่จนแล้วมันรวยที่ใจแล้วก็มีศีล5ศีล5ที่กายกายทิพย์วาจาทิพย์ใจมีภาวนาสมาธิก็เกิดจะนาจันใดเราก็ไม่น้อยหน้ากันแล้วเราครบเลยมีพวกกษัตริย์ผิวพรรณดีครบการ32แล้วก็มีสติปัญญาดูแลสมบัติได้ดูแลพ่อแม่ได้อันนี้ก็เป็นมหาเศรษฐีเลยเป็นมหาเศรษฐีเป็นเจ้าแผ่นดินได้เลยนี่เรามีศีล5ศีลบริสุทธิ์ศีล8มาเซนติดจริง127อันนี้ไม่หลุดพ้นในชั้นนี้ก่อนไปเป็นเทวดาเป็นพรหมนี่รัศมีแต่จ้าเลยเพราะมีใครสู้ไม่ได้นั่นเป็นอิจฉาทิฏฐิเป็นเทวดาอิจฉาทิฏฐินะรัศมีตกต่ำนะแต่มาเกิดเป็นมนุษย์ก็สู้คนที่เทวดาสมาธิไม่ได้มีเสน่ห์มีบริวารมีคนรักเยอะไปนั่งถึงได้มาวัดในชาตินี้ชาติที่แล้วนี่ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมเราไม่รวยสู้เขาไม่ได้ทำไมหน้าตา ผิวพรรณสู้เขาไม่ได้ทำไมสติปัญญาสู้เขาไม่ได้เพราะชาติที่แล้วเราไม่ได้ทำไปทำไมคนอื่นทำไมก็ทำเต็มทำไมก็ได้ตรงนี้เราจะหายสงสัยเราจะได้ลดทิฏฐิตัวตนบ้างในงานก็มีทิฏฐิตัวตนอยากจะสู้เขาจะซื้ออะไรแพงๆฉันก็ซื้อได้ไปโกงนี่ยืมสินนี่ใครทุกข์ล่ะคนที่มีเงินมีอะไรเขาไม่ทุกข์แล้วจะซื้ออะไรก็ได้เขาจะกินตรงไหนก็ได้เราสิเราไม่เก็บไปแล้วเราก็ไปกู้ไปอะไรนี่เพื่อฐานะให้ทัดเทียมเขาถ้ามาเข้าใจเรื่องปฏิบัติตรงนี้แล้วเนี่ยเราต้องล้างกรรมของเราเราต้องสู้กับชีวิตของเราต้องสู้กับอารมณ์ของเราจริงอะไรไม่ข้างนอกก็ไม่ร้ายแรงเท่าไหร่เรื่องทุกอย่างในใจเรานี่ร้ายแรงอารมณ์ทุกอย่างเนี่ยร้ายแรงมากถ้าเราควบคุมไม่ดีนี่ก็ใช่ไหมเผาบ้านทั้งหลังฆ่าคนทั้งชีวิตเลยเนี่ยมันปฏิบัติอาฆาตมันไฟเนี่ยโลภะอิโทสะอินั่นแหละโมหะอิโลภเป็นของร้อนความโกรธเป็นของร้อนความหลงเป็นของร้อนใช่ไหมมันของเย็นตรงไหน นี่พุทโธธรรมะนี่เป็นของเย็นอยู่ตรงไหนก็ได้ธรรมะไม่เดือดร้อนคนมีธรรมะไปอยู่ตรงไหนก็ได้สบายมาอยู่ในคุกในตารางยังได้เลยเคยไปอบรมในคุกก็ปฏิบัติก่อนจะออกคนที่ไม่ปฏิบัติก็มีลองฟังเทศน์ฟังธรรมทอยฮะควายห้างก็มีเดินไม่สนใจก็มีแต่ที่สนใจก็มีเยอะก็มีเนี่ยเตรียมตัวก่อนตายแหละบางคนก็เตรียมตัวออกไปเพื่อจะใช้ชีวิตใหม่บางคนก็ไปชดชีวิตชดชีวิตตัวเองก่อศัตรูมั่งตั้งสิ่งที่ไม่ดีในคุกก็เยอะแยะไปออกมาก็มาทำชีวิตที่ไม่ดีมีอาจารย์ดีในคุกก็มีบางนั่นเขาก็ให้ทำเรื่องการฝีมือ
ออกมามันไปทำงานที่ไหนไม่ได้ก็สลักหลังแล้วสลักหลังแล้วว่าสีดำตีดำทำงานได้แต่สีแดงสลักหลังให้จบเลยใช่ไหมคดีแดงน่ะคดีดำยังคดีดำนี่ยังไม่ตายนะคดีแดงนี่ตายนะนี่เป็นไงเนี่ยไปทำงานที่ไหนคนจะจบปริญญาตรีก็อะไรก็แล้วแต่เขาไม่ไว้ใจหรอกมีคดีแดงมานั่งสารชีวิตนี้คนดูเลยไม่ดีคบเพื่อนไม่ดีคบเพื่อนแล้วคบเนี่ยคบคนผ่านไปหาผิดคบบัณฑิตเนี่ยพาไปหาผู้รู้บัณฑิตเนี่ยที่ทำให้เจริญคบบัณฑิตผู้เจริญคบคนผ่านก็ผ่านไปหาผิดไปกินเหล้าเมายาไม่รู้จักนั่นก็พากันตกเหวตกอะไรเข้าป่าไปคนนึงก็เพื่อนเข้าป่าไปฉันไม่เข้าไม่ดึงฉันไม่ได้แต่ก็ท่านก็ไปเมืองสวรรค์เมืองธรรมะมาวัดเขาบอกมาเข้าเขตวัดปุ๊บนี่โอ้โหมันโลกสวรรค์แล้วบางคนนี่อยู่นอกร้อนมาเข้าเขตวัดมันโลกสวรรค์เลยสวรรค์เป็นๆเลยไม่อยากออกจากวัดไปแต่ชีวิตต้องออกไปมีครอบครัวการงานบางคนก็ลางานเพิ่มอีกลามากไม่ได้อีกมาราชการบ้างเอาเปรียบเขาเดี๋ยวเจ้านายแจกซองขาวยุ่งเลยเนี่ยแจกซองสดสีชมพูก่อนชั่วทำไมเป็นมงคลสีขาวนี่นะเปลี่ยนงานใหม่เจ้านายใจดีให้เงินล่วงหน้าให้อยู่บ้านให้เงินมากินมาอะไรให้แล้วก็ไปทำงานละขอเจ้านายใจดีไหมก็มาให้ออกนั่นแหละแล้วจะชมเจ้านายดีไม่ดีเนี่ยต้องโทษตัวเองเพราะงั้นถ้าเข้าใจธรรมะบ้างปฏิบัติเนี่ยมันก็ต้องดูนี่ดูพื้นฐานของเราเอาพื้นฐานก่อนที่จะเรียนยอดเราต้องดูกายดูใจตรงนี้มีสติสัมปชัญญะมาตอนนี้มีสติไหมตามรู้ตามเห็นเรานั่งหลับตาลืมตามีพุทโธไหมหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธไหมลืมตาก็รู้ตัวเองหลับตาก็ดูตัวเองไปบ้านไปอะไรก็พยายามมันอยู่ปัจจุบันสัมปชัญญะพร้อมที่เราจะปฏิบัติรู้เสื้อผ้าทรงผมเป็นยังไงมันมาดับที่กายที่ใจอ่ะมันเห็นกายก็เห็นใจตัวเองก็ดับที่ใจนี่เป็นอุบายที่พากายไปเนี่ยพากายไปเนี่ยเราไม่เห็นกายถ้าพิจารณาที่กายปุ๊บมาเห็นกายปุ๊บก็จะเห็นความรู้สึกอมอยู่ตรงนี้เอง อันนี้มันก็ไม่ยากแหละแบบไปโน้นไปนี่ก็มีพุทโธดูมันดับที่กายเรานั่งอยู่พอพิจารณาเสื้อผ้าสีอะไรเนี่ยมันก็จะหยุดได้ในนี่ลืมตาก็ไม่เห็นชุดนี้หลับตาก็ไม่เห็นชุดนี้มันก็ไปใหญ่เลยใช่ไหมไม่ดับที่กายที่ใจดับยังไงเนี่ยมันก็เลยดับไม่เป็นอุบายให้ดับกายที่ใจก็มาเห็นกายนั่นเอง เห็นกายนั่งเห็นกายสงบนุ่งห่มผ้าสีใดลักษณะใดพอพิจารณานี่เห็นกายนั้นดับไหมต้องดูอีกพิจารณารู้อีกพิจารณารู้นี่สติตัวสำคัญสติเป็นตัวมากกว่าจิตที่เป็นกุศลมีสติมากขึ้นมาเกิดสมาธิเกิดความเฉยเกิดว่างสว่างสงบแล้วก็พิจารณาเป็นวิปัสสนาพิจารณาว่าสว่างสงบเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปมันอยู่กับเรานานไหมก็เป็นวิปัสสนาญาณพิจารณาแบบเกิดทำมันรู้เห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็ดูนาเซนมันก็เกิดความฉลาดปัญญาที่ดูแลจิตใจของตัวเองได้ทำตรงนี้นี่สติก็ไม่เกิดสมาธิมันจะตามมาไหมแต่ปัญญามันไปไหนแล้วเนี่ยนั่นแหละมันต้องดูตรงนี้ดับแต่ถ้าดับตรงนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยความดับเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเกิดขึ้นเนี่ยไอ้ความทุกข์เนี่ยนั่งไปเนี่ยความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยถ้าไม่ดับเนี่ยเราทุกข์ไหมโอ้โหทุกข์จ๋าเลยใช่ไหมแล้วก็พิจารณาทุกข์ถ้าไม่ดับเราก็แย่แล้วก็มาหาจุดดับ
จุดดับตรงไหนก็พิจารณาสังขารร่างกายเนี่ยเวลาขันห้าก็ได้นี่หาอุบายเอาอุบายอ๋อตรงนี้มันทุกข์มันปวดเมื่อยพอดีไม่หาอุบายไม่เชื่อครูบาอาจารย์ที่สอนไม่หาอุบายก็ลืมตาเลยพอลืมตาปุ๊บมันก็ได้แค่ตรงนั้นเองกี่ปีก็ได้แค่ปวดตรงนั้นนั่งทีไรก็ปวดปุ๊บลืมตาเลยไม่ฟังใครไม่เชื่อใครแต่คนที่เขาเชื่อครูบาอาจารย์ปุ๊บพอปวดปุ๊บจี้จี้ตรงนี้จี้อาการไม่ใช่ของเราเวทนาใช่ของเราไม่ใช่ของเราพูดเองกับเองตรงนั้นเนี่ยอ๋อไม่ใช่ของเราอ๋อไม่ใช่ของเราอ๋อกายไม่ใช่ของเราก็หาจุดสงบก็พิจารณารูปนั่งองค์พระกับสมาธิรูปนั่งเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ศีรษะมาเนี่ยพิจารณาเนี่ยเสื้อผ้าทรงผมเนี่ยพิจารณาแม้แต่พิจารณาหัวใจเนี่ยตับไตไส้พุงเนี่ยพิจารณาได้พอนั้นปุ๊บอ่อนดับไปมาแล้วไม่รู้ก็มาพุทโธใหม่เอาปวดอีกแล้วปวดแล้วโอ้ที่เราเคยฟังมันจากกรรมฐานห้ามีเกสาโลมานาคาทันตาตะโจแล้วก็ตะโจทันตานาขาโลมาเกสานี่นะลมปฏิลมย้อนไปย้อนมาเนี่ยพอเอาความรู้สึกมาไว้ตรงนี้ปุ๊บความปวดก็หายไปแล้วอดีตอนาคตเกิดขึ้นก็พิจารณาเกสาผมเกสาผมผมของเราทำไมทำลาบน้ำก็มีกินเนี่ยโลมาขนโลมาขนนาขาเล็บมือเล็บเท้าเนี่ยทันตาฟันเนี่ยทุกอย่างต้องทำความสะอาดหมดเลยหนังเหมือนกันต่างวันเจ็ดวันไม่อาบน้ำเนี่ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นหาอุบายตรงนี้ปุ๊บอ้าวหายไปเลยเหลือแต่ความสงบจิตว่างจิตเฉยพุทโธอดีตนะเราก็หายไปก็ไม่ต้องตกใจมีตัวรู้เย็นสบายไปผักเราเริ่มแหละความเร่าร้อนก็ห้อยหายไปจิตมันชื้นขึ้นมาแล้วมีความสุขเนี่ยนะความสุขก็รู้อีกเราจะไปติดมันรู้อีกสุขเกิดก็เลยตั้งดับไปเฉยมากเฉยน้อยนี่ตามรู้ตามเห็นหมดเลยนี่เนี่ยจึงเกิดมันเกิดสมาธิความเฉยแล้วก็เกิดพิจารณาวิปัสสนาไปแล้วก็ปัญญาก็เกิดทีเดียวฉลาดเกิดขึ้นตัวปัญญาที่ตัวพ้นทุกข์ตัวตัดเพราะนั้นต้องเรียนพื้นฐานตรงนี้ทำไปมันก็ไม่ยากจะอาศัยความเพียรวิยะความเพียรขันติความอดทนตั้งตัจจะความจริงใจพอนั่งเนี่ยไม่ใช่ว่า พุทโธแป๊บเดียวนี่ตัจจะไม่มีลืมตาแล้วต้องตัจจะไปแล้ว5 นาที10 นาทีครึ่งชั่วโมงเนี่ยเป็นตายก็จะไม่ลืมตาลองที่มันจะตายไหมเนี่ยจะนั่งรถเข็นไหมนั่นครูบาอาจารย์ก็เป็นมาแล้วถ้าไม่ลืมตาต้องตายเอาตายก็ตายไปบางทีกลัวตายลืมตาเลยพิสุก็ได้แค่นั้นเองลองชั่วโมงนี่มันเดินไม่ได้แน่นอนมันชาไปหมดเนี่ยถ้าไม่ลืมตารถเข็นแน่นอนเนี่ยใช่ไหมอุปาทานถ้าลืมตาพิสุก็แพ้ใจตัวเองก็ไม่ไปถึงไหนเขาเชื่ออุบายกูบาอาจารย์อาตายเป็นตางรถเข็นก็ช่างก็ข้ามเมตนาได้เขาก็ไปโน่นไปถึงจุดหมายไปทางเร็วขึ้นนี่เราก็งมงามอยู่ตรงนี้ลืมตาตรงเนี้ย บางคนถาม5-6 ปีก็นั่งๆไปหัวใจหยุดเต้นลืมตาอีกแล้วนั่นมันได้แค่นั้นเองไม่หากูบาอาจารย์พอหากูบาอาจารย์ให้แก้ปุ๊บบอกให้ตั้งพอนั่งปุ๊บหายใจไม่ออกก็พิจารณารู้หายใจไม่ออกก็ทำเฉยเอาตายเป็นตายเฉยดูไปแล้วก็มาพิจารณาสังขารร่างกายเอาตายเป็นตายเอาหายใจไม่หายใจก็ตายเป็นตายแล้วตัดสินใจเนี่ยไม่ต้องลืมตาพอสุดก็ลงละฮะต่อไปหายใจสบายแล้วมีตัวยึดตรงนั้นเองไอ้ตัวยึดเนี่ยอันตรายตรงนั้นยึดเนี่ยมันนั่งไปเนี่ยที่เขาสอนเนี่ยตัวโยกตัวก่อนตัวใหญ่เนี่ยลืมตาแล้วโอ้มันใหญ่เนี่ยมันหายไปไหนตัวหายเนี่ยลืมตาแค่นั้นแล้วก็พิจารณาดับเห็นกายใจก็ดับที่กายที่ใจก็ภาวนาพุทโธต่อไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาปฏิบัติธรรมได้มาเสียสละเนี่ยเป็นโอกาสดีมีทานศีลภาวนานี่จะทิ้งศีลสมาธิปัญญามันรวยตั้งแต่ชาตินี้ชาติหน้าเนี่ยรวยที่ไหนรวยที่กายที่ใจเราก่อนพอจนที่กายที่ใจมันก็มาชาติหน้ามันก็จนแต่ทำไมที่ตั้งแต่สมัยพุทธกาลไม่เชื่อไปอ่านพระไตรปิฎกสิพอเขาสร้างกันมานี่
มาชาติที่แล้วนี่นางวิสาขานางบิณฑิกาก็สร้างมายังละเอียดอ่อนแล้วก็มาชาตินี้ก็รวยเอามาทำมันก็ไม่หมดไปคนที่ไม่สร้างก็จนเอามาชาตินี้ก็จนกายจนใจอีกแล้วไปสุดไปชาตินามก็ยิ่งจนกรอบเลยเพราะนั้นตอนเนี้ยเรามารวยแล้วรวยกายรวยใจก็อันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะอันนี้ก็พอวันนี้ก็เทศไปพูดไปก็เพลินนะ ฟังก็เพลินนะเวลาเหมือนความตายเนี่ยไม่กี่ปีกี่เดือนก็ตายแล้วความตายต้องลมหายใจก็ออกอย่าเป็นผู้ประมาทนะพอมันไม่รู้ว่าคืนนี้เราจะอยู่ถึงพรุ่งนี้หรือเปล่าใช่ไหมวันนั้นอย่าเป็นผู้ประมาทนะวันนั้นกลัวตายคืนนี้ก็อยู่อย่างน้อยสักเที่ยงคืนยังดีนะหาทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยนะแป๊บเดียวนี่เขาระฆังโอ้เราสอบผ่านแล้วโอ้โหเราสอบผ่านเลยนี่ใช่ไหมมันถึงที่นอนเนี่ยโอ้มันก็เลยใจอ่อนระทวยเลยนะที่นอนไม่ใช่ของเราตรงนี้ของเราตายตรงนี้เนี่ยใจเฉือนใจแข็งออกมานะเราวันนี้ก็พอดีหมดเวลาพอดีนะหมดเวลาก็ที่ได้แสดงธรรมมีโอกาสมาให้ธรรมะเตือนสติกันก็ขอยุติต่อการบรรยายทุกเรื่องนี้ก็ขอให้สิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่ดีงามคือศีลสมาธิปัญญาอันประเสริฐตรงนี้แล้วก็พรของพระเจ้าโดยพระเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าแล้วปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งปรารถนาหวังมรรคผลนิพพานทุกคนทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศรีรัตเปโมครูบาอาจารย์พระมหาเถระวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเรียนเชิญตัวแทนท่านเจ้าภาพนะคะผู้ถวายพระไตรเดี๋ยวองค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณพัทรพรรอดรักษาค่ะท่านถวายแทนคุณแม่สำเนียงกัญจนกุญชรขอเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุผู้ถวายเทศธรรมแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณแสงเดือนซิมมอนค่ะค่ะเชิญค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะ ใจละพรนะยะถาวาริวหาปุราปะริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉันนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังคอยตาพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดอเมวัสมีจันตวนทรงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนตัวสังกปานขอความดำริทั้งพวงเต็มที่จันโทมนัลโสยาทาน
เหมือนพระอาจารย์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยาทานเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีวาตุสัพพมังคลังก็สัพพมงคลยงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาก็เหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุขอน้อมกราบในความเมตตาอย่างสูงยิ่งเลยนะคะซึ่งได้รับโอกาสฟังธรรมจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปเปโมซึ่งขณะนี้ท่านกำลังดำเนินการในการสร้างเสนาสนะของทางที่พักสงฆ์ป่าพรุงทรงธรรมอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีค่ะท่านที่สนใจร่วมบุญนะคะติดต่อร่วมบุญได้ทุกวันที่สำนักงานวัดสังฆทานค่ะหลังจากเสร็จพิธีบุญเรือนไทยแล้วเป็นกิจกรรมในการฟังธรรมตลอดรุ่งนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวนะแรม8ค่ำเดือน4ค่ะก็จะมีกิจกรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันตลอดทั้งคืนนะคะโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยให้กรรมฐานและแสดงธรรมจากนั้นหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมค่ะและหลวงพ่อจรัญทักขยานโนวัดหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่เมตตาแสดงธรรมตลอดรุ่งจากนั้นทำวัดเช้าพระพุทธชัยมัทโวให้กรรมฐานค่ะนี่คือตารางกำหนดการแสดงธรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะสำหรับในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี2562นะคะจัดขึ้นณอุโบสถแก้ววันอาทิตย์ที่31มีนาคมนี้ค่ะท่านใดมีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบรรพชาถวายพระทหารวันข้าวนำปานะเครื่องอัฐบริคารในการทุดงรวมถึงค่ายานพาหนะในการเดินทางนะคะและมอบทุนการศึกษาแด่สามเณรดีเด่นผู้ประพฤติปฏิบัติชอบนะคะในแต่ละปีก็แจ้งความจำนงร่วมบุญได้ตั้งแต่บัดนี้ที่สำนักงานวัดสังฆทานค่ะหรือร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาคริสตอนราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานออมทรัพย์ค่ะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะจากนั้นท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะขอเชิญทางบ้านและทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้านะคะท่านที่จะร่วมบุญในการสนับสนุนโครงการสามเณรภาคฤดูร้อนนะคะผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาคริสตอนราชพฤกษ์นะคะออมทรัพย์ค่ะบัญชีชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีเลขที่408447-4704ค่ะค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสกุลค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอานิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสมโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุท่านกลับพระเราออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะเชิญค่ะในวันอาทิตย์ที่31มีนาคมนะคะทางที่พักสงฆ์ป่าบุญสัมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีจัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำปัจจัยสมทบทุนในการสร้างแท่นพระพุทธรูปเดินไฟเข้าวัด
และปรับปรุงเสนาสนะนะคะท่านใดจะร่วมเดินทางไปติดต่อที่แม่ชีสมศรีค่ารถ200บาทนะคะติดต่อที่0880954205ค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวะลิวะหาปุราปริปุเรนิสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปริทานิทานุทิฏฐาแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุมหังขออิตาพรนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพีติโหวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำลาไปสัพพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเทภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวาทันติอายุวันสุขังพลังอันสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภระย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการละชนี้แลอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสคาจัมเหเปตานังทักขินังอาชาปุเพตกมนุสรังบุคคลมหาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิลุนังวาโสโกวายวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือล่ำไหลลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานมาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมต่างอยู่อย่างนั้นอายังชะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานิและอันทันให้แล้วสร้างคำหิสุปฏิทิธาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีฆาตังหิตายาทธานโสอุปกาปติย่อมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโซยาติธรรมโมจายานิทาสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเพตานปูชา และบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะภิกขุนมนุษย์ปฏินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยโทมเหอิปุญญังปสุตังอนัปปกันติได้บุญใหม่น้อยท่านได้ควรพลอยแล้วดังนี้
ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุรับเชิญแผ่มิตตาพร้อมกันครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเปียดเปียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญท่านเต็มตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทามิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ
ชิญกราบพระพร้อมกันอีก3 ครั้งพร้อมแล้วกราบ